ดีครับมาพบกับยูเฮียอีกครั้งนะครับครับผมวันนี้นี่ผมมีเรื่องราวที่สุดยอดจริงๆทำไมไอ้เหี้ยตลาดเนื้อหาอย่างที่เกริ่นไว้แล้วในหัวข้อนะครับคือราคานาฬิกาตอนนี้มันแย่อย่างนี้ใช่เฮียยังมีกระจายจะซื้อนาฬิกาอีกเหรอมีกระจายไหมก็ยังไม่กล้าต้องมองตรงเรียนตับตรงในกระแสขาลงเนี่ยยังไม่กล้าซื้อทีนี้แลราคานาฬิกาช่วงนี้มันคือมันไม่ดีเลยคำถามคือเฮียมีอะไรมาบอกเพื่อนๆหรอใช่คือผมจ้องมานานแล้วผมจ้องมาตั้งแต่นาฬิกาเริ่มขาลงแล้วว่าโอกาสของเรามาถึงนะเพราะว่าในแต่ละรอบของการขึ้นลงของไอ้พวกสินทรัพย์เสี่ยงพวกนี้ผมจับมันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงในนาฬิกาคือมันมีขึ้นมีลงเราก็ต้องย้อนดูคลิปเก่าเฮียตี้บอกว่านาฬิกานี่เสี่ยงน้อยนะเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูวันนี้แบบเป็นการที่พูดเอาภาพมาให้ดู 7-8 สไลด์แต่มันจะตอบทุกอย่างเลยแล้วมันเคลียร์ปัญหาของตัวเองว่าเฮ้ยจะเข้าหรือยังมันเคลียร์เลยนะถ้าดูเดี๋ยวลองคิดตามนะผมไม่ได้บอกให้เชื่อผมแต่ผมจะวิเคราะห์จากสิ่งที่ผมเห็นและที่ฝรั่งเขาเอาข้อมูล Data ดิบมาให้เราดูเดี๋ยวเราจะดูว่ามันถึงเวลาที่ต้องซื้อยังแต่คลิปนี้นะครับเฮียตี้กันกองมาจากมวลสมองของเฮียตี้เองนะครับว่าเป็นคลิปแรกเป็นคลิปที่แบบดีเลยเรียกว่าเปิดศักราชใหม่ของวงการนาฬิกาละที่จะทำให้แบบกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งนึงยูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะพูดตามตลาดแต่เฮียตี้วิเคราะห์มาให้จากสมองเฮียตี้เลยที่ผมยืนยันผมไม่ได้ลอกฝรั่งมานะฝรั่งจะลอกเฮียตี้เดี๋ยวจะมีฝรั่งพูดตามผมในช่วงสักเดือนหน้าจะเริ่มพูดตามกันละเดี๋ยวรอให้มันแปลภาษาเราเป็นภาษามันเสร็จกันนะต่อแล้วไงคืออย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้มันลงแล้วไงต่อช่วงนี้มันลงผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือยังแล้วเราจะดูยังไงว่าเราควรจะเข้าไปซื้อแล้วซึ่งผมเคยศึกษามาจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยผมพบว่าราคาของนาฬิกาเนี่ยมันมีทั้งขึ้นและลงแต่มันจะต่างจากหุ้นหรือว่าไอ้พวกทองคำหรือการลงทุนในตัวเสี่ยงๆอย่างอื่นคือมันไม่สวิงการขึ้นและลงของนาฬิกามันเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างดูได้ง่ายมากคือถ้าพอดกราฟเห็นเลยมันก็จะขึ้นไปถ้าขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นไปลงมันก็ค่อยๆลงมันจะไม่มีแบบอะไรนะเลือกไปเชือดนึกออกไหมวานเข้าวาบประวานเข้าสมมติวันนี้เฮ้ยวันนี้เดียโทนาแม่งขึ้นไป2ล้านเลยพรุ่งนี้แม่งทุบลงมาเหลือล้านเดียวเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นราคานาฬิกาเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ให้เราเห็นชัดๆอยู่แล้วพูดง่ายๆคือต้องบอกว่าหลายคนที่บอกว่าเห็นราคานาฬิกาช่วงที่มันลงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าสินทรัพย์มันเสี่ยงเหลือเกินเงินจะขาดทุนครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ในกลุ่มเดียวกันครับบิตคอยทองคำน้ำมันพวกเนี้ยมันคือเสี่ยงกว่าเยอะแล้วมีเจ้ามือไหมมันมีแบบมันเชื่อจริงๆมันเชื่อได้พูดง่ายคือมันเสี่ยงน้อยกว่าเฮียตี้บอกให้มองเทรนผมก็มองว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตเลยว่ามันจะควรจะเข้าหรือออกคือราคาในตลาดที่ซื้อขายกันแต่ตอนนี้ราคาเทรนก็เห็นว่ามันลงนี่เฮียนี่ผมพูดถามให้เพื่อนๆนะก็วันนี้เราก็ยังเห็นราคามันลงถูกไหมล่ะแล้วจะเข้าไหมเออก็ต้องไปดูให้ดีว่าไอ้ที่เราเห็นว่ามันลงเนี่ยมันลงแค่ความรู้สึกของเราหรือว่ามันเริ่มหยุดลงแล้วจังหวะแรกที่ผมต้องการหาคือผมต้องการหาว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดลงเมื่อไหร่มันจะหยุดลงคำว่าหยุดลงของผมไม่ใช่บอกว่าหยุดนิ่งเลยนะสมมติว่าวันนี้เจอซับเดต 4,900 แล้วบอกว่าพรุ่งนี้เป็น 4,800 เฮ้ยมันยังลงอยู่นี่หว่าสำหรับผมไม่ใช่ผมจะมองเป็นตรงเรนจ์คือว่าเขาซื้อขายกันอะถ้าวันนี้เราเห็นคนโพสขาย 4,900 ครับแต่ในวันเดียวกันอาจจะมีคนขาย 5,100 หรือว่า 4,700 ก็ได้ครับแต่มันจะอยู่ในช่วงนี้ซึ่งเราต้องเอาค่าเฉลี่ยพวกนี้มาดูว่าราคาที่ตลาดยอมรับและทำให้เกิดการซื้อขายกันขึ้นเนี่ยมันคือช่วงราคาไหนนะครับแล้วมันรวมมาแล้วมันค่อนข้างได้กราฟที่มีความชันเป็นแบบศูนย์หรือยังคือเริ่มนิ่งหรือยังคำถามคือราคาตอนนี้มันหยุดลงหรือยังเฮียใช่ก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันทุกรุ่นแต่มันก็มีบางรุ่นเนาะโดยเฉพาะถ้าคิดกว้างๆคือเราไม่ต้องรุ่นเรามองเป็นยี่ห้อก็จะมองภาพได้ง่ายขึ้นเหมือนมองยี่ห้อคือเหมือนว่าเฮ้ยช่วงนี้หุ้นเวียดนามแม่งลงมาเยอะแล้วว่ะไม่ต้องสนใจแล้วว่าหุ้นเวียดนามแต่ตัวเป็นไงไปซื้อกองทุนแม่งเลยเล่นกระจายความเสี่ยงเอาไปสรุปจริงๆก็คือเฮียยังบอกว่าราคาตลาดทั้งภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้คือตอนนี้มันยังไม่อยู่ในขาขึ้นมันยังบอกว่ามันอยู่ในขาลงแล้วก็ทรงๆลงๆลงอย่างเงี้ยอยู่ช่วงนึงมันอยู่ในขาลงอยู่ยิ่งโรเล็กนี่ก็ยังเห็นว่าลงอีกนะก็ยังเห็นแต่ว่าผมมีทีเด็ดมาให้ดูเยอะผมบอกแล้วพูดง่ายๆคือเพื่อนๆหลายคนเห็นว่ามันลงอยู่เนี่ยมันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อบังแต่เราต้องเลือกให้ถูกหุ้นซึ่งเฮียตี้จะมาเฉลยวันนี้ใช่ไหมคือถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถูกคือที่กูดาวมึงอะถูกใช่ไหมแต่ไอจะถูกหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงใช่ นะครับวันนี้เดี๋ยวมาให้ดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วเปิดกราฟให้ดูกันชัดๆเลยว่า
จะวิเคราะห์กันยังไงแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องโรเล็กอะไรเรื่องที่เราสนใจเนี่ยผมอยากจะเอาเรื่องที่เราไม่สนใจก่อนนิดนึงเรื่องอะไรวะคุณรู้ไหมในขาที่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาฬิกาเกือบทุกยี่ห้อเลยมันลงหมดเลยแต่มันก็มีบางยี่ห้อที่มันไม่ลงนะนี่นอกจากพูดภาพรวมคือพูดไอ้ตัวส่วนตลาดนี่คือจะเผยนะผมจะเปิดด้วยภาพของตัวส่วนตลาดเป็นไฮไลท์นิดนึงก่อนเอาเปิดเลยครับเล่นๆคือก็เห็นไหมผมยกตัวอย่างนะครับนี่คือกราฟราคาของบูการีนะครับที่มีมาตั้งแต่มกราคม2021ใช่ไหมนี่เป็นกราฟประมาณความยาวเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณปีหนึ่งปีก็แจน2021นี่ปีหนึ่งอ่ะใช่ไหมปีครึ่งปีครึ่งเฮ้ยจะ2ปีแล้วเนี่ยเพราะว่ามันตั้งแต่ก็เกือบทั้งปีก็เกือบ2ปีละดูกราฟเกือบ2ปีของยี่ห้อนี้นะรุ่นนี้นะบูการีเป็นไงOcto Finissimo จำได้ไหมผมเคยบอกว่ารุ่นนี้เดี๋ยวมันจะมีอนาคตครับบางคนอาจจะเฮ้ยบูการีนี่ราคาร่วงใช่มันร่วงอยู่แล้วแต่ซื้อจากราคาไปมาแต่ดูนี่ราคายุที่ซื้อขายกันนะครับเห็นกราฟแล้วงงนะเนี่ยเขาปกติกราฟในการทุกยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับมันขึ้นอย่างนี้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็ลงประมาณเนี้ยนึกภาพไนกี้กับหัวให้ในออกนะมันลงประมาณอย่างเงี้ยนั่นแหละเฮียวุฒิดูภาพต่อไปนี่เลยพระเอกของผมผมบอกเลยโคตรพระเอกอันนี้เกิดจากการสังเกตก่อนนะสังเกตส่วนตัวคือกูไม่คิดอะไรเยอะกูเอานาฬิกาที่กูเคยเก่งไว้เอามาดูก่อนบูการีอันนี้ลังเงอร์นาฬิกาเยอรมันลังเงอร์นะครับดูครับนี่ผมยกตัวอย่างลังเงอร์วันเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นที่เข้าได้ง่ายหน่อยเข้าถึงได้ง่ายของลังเงอร์หน่อยคือ entry level หน่อยคือราคาประมาณ ล้านนี่แล้วเหรอเนี่ย entry level นะครับเป็นไงครับคุณเห็นกราฟราคาหน่วยเป็นไทยบาทไหมเนี่ยจากราคาประมาณ 600,000 เนี่ย 6-7,000 เนี่ยขึ้นเป็น 900,000 เนี่ย 900,000 กว่าเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยราคายูสของลังเงอร์ที่มันขึ้นมาเนี่ยครับลังเงอร์วันยกตัวอย่างเห็นเลยว่ากราฟไม่ได้เป็นรูปขึ้นไปแล้วลงมาเหมือนหลายยี่ห้อ AP Patek Rolex Omega อะไรเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดแต่อันเนี้ยดูกราฟผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยว่ะแม่งมันมีนาฬิกาที่สวนตลาดเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าในภาวะตลาดซึมเซางอกหงอยราคาทุกคนคิดว่ามันลงอยู่ไม่น่าซื้อรอมันลงสุดแล้วค่อยซื้อดีไหมมันก็มีบางรุ่นครับที่เฮียคิดว่า2ปีที่ผ่านมาขึ้นอย่างเดียวเลยเว้ยมันก็มีลงแต่มันก็โดยเทรนด์รวมแล้วมันขึ้นคืออย่างยกตัวอย่างง่ายๆผมช่วงนี้ผมจะหาเงินซื้อหุ้นเว้ยเฮียโชคกูขายอะไรดีวะนาฬิกาผมก็นึกในใจนี่คือเหตุผลนี่หว่าเอ้ยหลังเงือกกูไม่ค่อยได้ใส่เว้ยไหนเช็คราคาหน่อยดิพอเช็คเสร็จทำใจขายไม่ลงเลยนะทำไมอ่ะเอ้าตอนซื้อมาเนี่ยไอราคาไอรุ่นที่ผมซื้อคือลังเงอร์วันโรสโกเนี่ยนะครับผมซื้อมือหนึ่งนะจากเพนดูลัมเลยนะได้รวมส่วนลดแล้วเหลือราคาอยู่ประมาณไม่ถึงล้านอ่ะผมจำได้ว่า800,000กว่าครับจากราคาตั้งล้านกว่าบาทตอนนั้นนะถ้าผมซื้อเสร็จเดือนถัดไปนั่งขึ้น 15% เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มของหายากขึ้นแล้วพอมาดูราคามือสองผมแบบเฮ้ยตอนนี้เท่าไหร่ครับยังขายกัน900,000อยู่เลยเหรอ900,000ในคอนดิชันปีสูสีกับผมนะครับคือแบบเฮ้ยแม่งโคตรแข็งเลยอ่ะแล้วก็เลยแข็งก็คือราคาอ๋อราคาราคานาฬิกาครับขายไม่ลงแค่ก็เลยแบบเดี๋ยวฮะความคิดเมานะเราอ่ะขายไม่ลงไม่หรอกก็นึกให้ใจว่าขายราคานี้ใครจะซื้อกูว่า900,000ถ้าจะขายให้ออกก็ต้องไปขาย700,000-600,000ซึ่งก็เสียดายก็เลยเก็บไว้ก่อนละกันยังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปขายอย่างอื่นดีกว่าแต่โรเล็กไม่ต้องพูดถึงนะเพราะขายไว้ตั้งแต่ต้นเทรนแล้ว ผมไม่ลองให้ลงนะโรเล็กอ่ะผมแม่งโคตรโชคดีผมขายแม่งตั้งแต่แม่งขึ้นไปยังไม่สุดเลยใช่ไหมแล้วขายละแล้วก็เสียดายที่มันขึ้นไปอุ้ยขายหมูแต่พอแม่งลงกลับมาอีกทีโอ้ยโชคดีไว้กูเทคโปรฟิตไปหมดแล้วต่อรุ่นที่สองแล้วก็คือมี2รุ่นมีบูการีออคโตฟินิซิโมกับลังเงอร์วันที่ได้ดูแล้วว่า2ปีเนี่ยตลาดจะขึ้นจะลงมี2ตัวนี้สตองมากขึ้นอย่างเดียวผมก็แอบเห็นแล้วผมก็ยังโคตรรู้สึกตัวเองเราเฮ้ยไปหาข้อมูลเพิ่มเลยเว้ยครับอันนี้คือตัวเองไปดูก่อนนะนี่ส่วนตัวไม่ได้อะไรหลังจากนั้นผมก็ไปมีคนมาสะกิดหัวใจคุณหมอวีส่งรูปนั้นมาให้ดูไอตัว Watch Brand Index ครับคือ Brand Index ตัวในวงการนาฬิกาเนี่ยมันคืออะไรมันคือหลายๆเว็บไซต์เขาจะทำ Index ของเขาเองนะครับอย่างเช่นมาตรฐานของสวนดุสิตโพมาตรฐานของสถาบันแต่ละสถาบันนึกออกป่ะแต่ทีเนี้ยผมก็ไปดูสถาบันนึงนิดาโพนึกออกป่ะเขาจัดทำ Watch Brand Index Watch Brand Index คืออะไรครับคือเอายี่ห้อของนาฬิกาเนี่ยมาทำดัชนีชี้วัดว่าถึงมูลค่านะครับทางการตลาดของยี่ห้อนั้นๆโดยเขาจะใช้วิธีแซมเปิลอย่างเว็บที่ผมดูเนี่ยเขาไปแซมเปิลจาก30รุ่นท็อปของยี่ห้อนั้นสมมติโรเล็กโรเล็กนะท็อปฮิตเลย30รุ่นท็อปฮิตของโรเล็กเดย์โทน่าเขาเอามา
ราคาแล้วก็เอา30รุ่นนี้มาเป็นโมเดลแล้วก็เอาไปดูราคาที่เกิดการซื้อขายขึ้นจริงในตลาดมือ2เนี่ยราคารีเซลอย่าเรียกว่ามือ2ตลาดที่แบบที่ขายกันที่ไม่ใช่จัดช็อปดูซิว่าใน30รุ่นท็อปของโรเล็กซ์ตลาดซื้อขายกันไหมมันจะได้อินเด็กซ์ออกมาเป็นราคาซื้อขายเฉลี่ยของนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์สมมติว่าผมพูดว่าโรเล็กซ์มีราคามีอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ800,000 บาทสมมติใช้หน่วยเป็นบาทมันก็ไม่ได้บอกว่านาฬิกาโรเล็กซ์ทุกรุ่น800,000แต่เพียงแต่ว่าเอา30รุ่นท็อปที่คนซื้อขายกันมาคำนวณราคาเฉลี่ยออกมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าดูที่ตัวเลขอินเด็กซ์ก็จะเห็นแน่นอนว่าจะเห็นว่าปาเต้ฟิลิปมีอินเด็กซ์ที่สูงกว่าโรเล็กซ์ในตัวเลขนะแต่ตัวเลขเนี้ยไม่ได้มีความหมายอะไรมันแค่เป็นราคาเฉลี่ยของแต่ละแบรนด์ว่านาฬิกาแพงก็อินเด็กซ์สูงราคาถูกก็อินเด็กซ์ต่ำแต่เขาจะมาดูสิ่งที่เขาสนใจคือการขึ้นลงของอินเด็กซ์ตัวนั้นว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านไปเนี่ยสมมุติว่าโรเล็กเดือนที่แล้วเนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 800,000 พอมาเดือนนี้ราคาเฉลี่ยที่ 600,000 แปลว่าอินเด็กซ์เปอร์เซ็นต์อินเด็กซ์คุณลดลงลดลงเปอร์เซ็นต์เชนมันลดลงวันนี้ผมจะมาให้ดูอะไรนี่คือภาพที่ทุกคนอาจจะจินตนาการถ้าผมถามเฮียโชคว่าเฮ้ยเฮียโชค long term เนี่ย investment ในนาฬิกายี่ห้อไหนดีวะเฮียโชคก็จะตอบมาเลยก็โรเล็ก AP Patek Philippe ครับถูกป่ะแล้วคุณมาดู5ปีกันคุณมาดูเปอร์เซ็นต์มาดูนะ5 year percent change ของ index ของนาฬิกาแต่ละยี่ห้อนะคุณจะเห็นเลยว่า top 3อ่ะคืออันดับ1เลยนะที่มีอัตราราคาเฉลี่ยซื้อขายกันเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันดับ1คือ Patek Philippe ครับจาก index ที่บอกว่า Patek Philippe มี percent change 5 year percent เนี่ยอยู่ที่ 176% แปลว่าถ้าคุณถือครอง Patek Philippe ไว้และคุณเก็บมาเนี่ย5ปีโดยเฉลี่ยแล้วปาเต้ฟิลิปจะมีราคาขึ้น 176% โดยเฉลี่ยนะแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกรุ่นไงอันนี้คือเอา30รุ่นของปาเต้ฟิลิปมาเฉลี่ยนึกออกไหมอันดับ2มาคือ AP 122% ครับโรเล็ก 86% ครับเฮียโชคก็ลองนึกว่าไอ้รุ่นไหนที่เฮียโชคซื้อมาเอ้ยมีโอเมก้าด้วยว่ะลองดูโอเมก้าในอันดับ4นะอย่าประมาทไปนะครับเห็นไหมผมบอกให้ว่าไอ้ตัวเนี้ยหน้าเนี้ยผมเอามาดูเพื่อตัดสินใจอะไรเมื่อจะบอกตัวเองว่าถ้าคุณจะถามผมหรือคุณเคียโชคว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีในการลงทุนระยะยาวครับระยะยาวคือ5ปีขึ้นไปครับก็ตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่า Patek AP Rolex แล้วก็ Omega ด้วยเว้ยเฮ้ยเจ๋งมากส่วนแกนไซโก้ของผมติดชาร์จมั้ยครับนับบวกอยู่ 2% บวกอยู่ 2% และข่าวดีคืออะไรรู้มั้ยเคียโชคข่าวดีคืออะไรครับเฮียมันมีแค่กี่ยี่ห้อที่มันเป็นบวกใน5ปีลองดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีแค่10ยี่ห้อเท่านั้นที่ long term investment 5ปีที่ผ่านมาแล้วเป็นบวกซึ่งแกนเซโก้ผมยังติดอยู่นะถึงแม้มันจะเพียงแค่ประมาณ 3% นึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณไปซื้อคาซิโอคุณซื้อแท็กคอยเออร์คุณก็จะเห็นแล้วว่าถ้าคุณถือมา5ปีราคาคุณก็ลงไปเท่านั้นครับจริงๆมันมีบอกทุกยี่ห้อลงไปยาวมากในหน้านี้แต่ผมเอามาแค่นี้เฮียแกนไซโก้แต่ไซโก้ดีกว่าไงทำไมวะเออนึกออกปะคือต้องบอกนะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคานั้นครับคุณก็คิดในใจว่าเอาจริงๆส่วนถ้าคุณมีปาเต็กแล้วมันขึ้น 10% กับคุณมีไซโก้ขึ้น 20% ทับตีเป็นมูลค่าเงินอ่ะอ๋อเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าขึ้นเยอะกว่านะเพราะราคาเฉลี่ยมันเยอะกว่าครับนะครับกราฟเนี่ยขึ้นด้วยนะอะไรนะทูดอขึ้นโอ้สุดยอดอ่ะอันนี้คือ5ปีอ่าฮะ5ปีเพราะฉะนั้นยังตอบเหมือนเดิมว่านาฬิกาเป็นการลงทุนในระยะ long term ที่โอเคมากครับนะครับคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันตอบแทนกันเป็น2 digit หรือว่า APหรือว่าปาเต้ฟิลิปเนี่ยเป็นหลัก3ดิจิตเลยทีเดียวที่สำคัญไม่เสียภาษีหุ้นด้วยนะครับเห็นไหมนี่ภาพยาว5ปีนะสำหรับมือใหม่ที่จะเข้าวงการในการตอนนี้ที่บอกโอ้โหในการมันน่ากลัวมากเลยพี่ผมซื้อไปลงตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาคุณควรถือครอง5ปีโดยส่วนใหญ่จะกำไรใช่ที่เราเคยพูดไปแล้วจากรูปเมื่อกี้นะจากผลเนี่ยคือแฟกต์นะเราเอามาพูดให้ฟังต่อครับพี่ว่านาฬิกา5ปียาวๆลืมๆไปไม่ต้องมาถามหรอกว่าจะซื้อดีไม่ดีขอให้เป็นยี่ห้อพวกนี้ AP Patek Rolex Omega ซื้อไปเถอะครับแกนไซโก้ด้วยติดไม่หน่อยอันดับ10 ทีนี้เอาไทม์เฟรมน้อยลงมาหน่อยครับเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพที่มันเปลี่ยนไปถ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาแค่ปีเดียวเลยเฮียโชคครับคุณนงวุฒิครับเรายอมรับไหมว่าใน1ปีที่ผ่านมามันคือขาลงของนาฬิกาใช่ไหมใช่ครับขาลงครับไปเลยอ๋อคุณรู้ไหมว่าพอผมไปเปิด1 1 year percent change index นะผมพบเลยว่าเฮ้ยแม่งแดงทั้งกระดานเลยเว้ยแต่มันมีเขียวเว้ยจริงเหรออ่าแล้วผมตัดมาให้ดูเฉพาะที่มันเขียวคุณจะเห็นคุณดูอันดับ1นะ percent change คือ GP ครับอืมเป็นไงครับ
อันดับ2 Erlanger and Sony เป็นไงครับอันดับ3 Vacheron Constantin เป็นไงเป็นรุ่นที่เหี้ยพูดทุกรุ่นเลยบอกไว้หมดแล้วตั้งแต่เมื่อตอนก่อนขาลงของนาฬิกาว่าครับวันนี้เก็บไปครับแล้วไงอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วถ้าพูดโดยเฉลี่ยคือนี่บุคลีอีกเห็นไหมคุณเห็นอันดับ6ป่ะน้องโอ้โหเห็นไหมแต่ยี่ห้ออะไรวะบอลยี่ห้อเฮ้ยบอลนี่แอบดูอยู่มากจริงเหรอบอลนี่ไม่เป็นนาฬิกาที่แบบเป็นมัสโกที่มันใช้สารเรื่องแสงรุ่นโบราณอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่มันมีไอ้กันดำภาพรังสีอ่ะมันโคตรสวยเลยบอลอ่ะนาฬิกาดีไซน์สวยนะหลายรุ่นเลยเดี๋ยวตามไปดูหลังคุณดูนี่ไม่รู้จริงบุคลียังติดอยู่ในชาเลยถ้าทำพูดกัน1ปีนะครับ1ปีคุณจะเห็นเลยว่าปาเตฟิลิปที่ว่าเอ้ยมันแย่เอาจริงๆไม่แย่นะไม่แย่สักทีเดียวนะครับ8%นะบวกนะเปอร์เซ็นต์เชนนะเออเห็นไหมดูแต่1ปีเนี่ยมันจะดูนานเกินไปสำหรับเราเฮ้ยแต่ผมจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคุณเห็นอะไรไหมว่าโรเล็กซ์หลุดครับโผล่ไปแล้วเพราะโรเล็กซ์ได้รับผลกระทบมากใน1ปีที่ผ่านมาครับมันเป็นสีแดงครับไปดูอินเด็กซ์ของโรเล็กซ์1ปีเป็นแดงอ่ะทีนี้ขอสั้นๆเลยโชค6เดือนเลยเหี้ย6เดือนเลยวะอ่ะดู6เดือนเลย6เดือนครับคุณดูอันดับ1ยังคงเป็น GP เช่นเดิมที่มีเด็กที่บวก 7% เดี๋ยวดูนะตอน1ปีมันบวก30นะแต่ตอนนี้มันบวก7นะครับลังเกอร์อันดับ2เหมือนเดิมอันดับ3เปลี่ยนจากวาชลองเป็นบูการีในระยะ6เดือนคุณดูดีๆนะปาเต็กฟิลิปและAP หลุดไปแล้วครับเป็นสีแดงไปแล้วครับถ้าคิดแค่6เดือนอะปาเต็ก AP ยังลงอยู่อืมเห็นไหมเห็นไหมเหลือสีเขียวอยู่แค่กี่ตัวเอง1 2 3 4 5 6 7เหลืออยู่แค่8ยี่ห้อเว้ยที่แม่งเป็นสีเขียวอยู่ใน6เดือนล่าสุดแล้วกูรู้จักอยู่แค่3ยี่ห้อเองที่เหลือกูรู้จักแล้วเออเห็นมั้ยเออการ์ดชูเต้ยังลบยังทรงๆเนี่ยมันก็มียี่ห้อแบบไปดูได้ชาร์ตเนี้ยนะครับเอามาจากไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับอ่ะต่อก็ทีนี้พอผมเห็นตารางอย่างนี้เออไอ้เขียวเฉยๆว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจ GP Erlanger หรอกต่อให้แม่งจะขึ้นจากอะไรเราไม่สนใจเพราะยังไงกูจะเอา AP โรปาเต็กโรเล็กงั้นมาดู6เดือนกันนะกันว่าไอ้ที่มันเวิร์สที่สุดใน6เดือนนั้นมันคือยี่ห้ออะไรอ่ะดูผมแค่กดซอสใหม่เอาจากแย่มาดูแล้วคุณมาดูเกิดอะไรขึ้นไม่ซีดมันเป็นสีแดงอ่ะคุณเห็นยังผมรอขึ้นอยู่ถ้าเราตีลังกากลับครับมาดูครับคุณรู้ว่าใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปาเต้ฟิลิปนี่แย่สุดเลยนะลบ 17% โรเล็กลบ 15 JK AP ลบ 14 JK VC ครับลบ 11 มาดู6เดือนมาดูช็อตเทอมเป็นไงลบ 11 เป็นไงโอเมก้าลบ 6 แกนไซโก้ยังลบ 7 อ่ะโอเมก้าลบ 6 อ่ะเอาง่ายๆว่ายี่ห้อดังของที่พวกเราชอบกันอ่ะครับถ้าดูในช่วง6เดือนอ่ะครับแม่งเปอร์เซ็นต์เชนแม่งสีแดงว่ะแม่งครับเมื่อมาใน6เดือนเนี้ยมันลงเว้ยเฮ้ยแสดงว่าตอบคำถามเลยครับภาพนี้ยังลงอยู่มั้ยมันยังลงอยู่ครับมันยังลงบอกเลยว่าในระยะเนี้ยมันยังลงอยู่นะครับแต่ผมก็แอบปลอบใจตัวเองด้วยแฟกต์อีกเล็กน้อยว่าเดี๋ยวดูนะดูรูปถัดไปดูรูปถัดไปจะเป็นรูปนี้อ่ะนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2017จนถึงปัจจุบันคุณจะเห็นกราฟโรเล็กเป็นรูปเนี่ยที่ผมบอกว่า Nike กับหัวคือขึ้นไปแล้วก็ลงมาใช่ไหมวิกฤตนาฬิกาวิกฤตนาฬิกาโลกมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสูงสุดอยู่เฟบรุอรีมาร์ชของปี22คือปีเนี้ยเฟบรุอรีเนาะต้นปีเนี้ยคือสุดยอดของดอยและเอเวอเรสต์แล้วนะครับจะเห็นเลยว่าราคาโรเล็กถ้าเราลงทุนเราซื้อโรเล็กมาตั้งแต่ปี17ครับถึงตอนเนี้ยเราก็ยังบวกอยู่ครับถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเราไปซื้อตั้งแต่ปีต้นปีน่ะเราจะเจอในช่วงขาลงของโรเล็กแบบเต็มๆครับเปอร์เซ็นต์เชนมันแบบโหดร้ายมากครับนะครับนี่คือกราฟใหญ่นะคุณไปดูภาพตรงตัวเลขที่อยู่คอลัมน์2คอลัมน์ขวามันจะมีเปอร์เซ็นต์เชนที่เป็นระยะ5ปีอะไรวะ3ปีจนถึงกระทั่งสั้นสุดคือ1เดือน1เดือนที่เมื่อกี้เราโชว์6เดือนให้ดูที่ผมบอกว่ามันยังลงอยู่มันแดงใช่มั้ยมันแดงนะสำหรับยี่ห้อ Rolex แล้วนะครับถ้าเป็น6เดือนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เชนของมันอยู่ที่ 15% คือลบ 15% อือฮึถ้าถือคอมา6เดือนนะแต่ถ้าคุณเพิ่งซื้อ Rolex เมื่อเดือนที่แล้วคือ1เดือนที่ผ่านมาครับคุณราคาคุณจะลงแค่ 0.6% เองนะโอ้แปลว่าความชันมันลดลงแล้วเห็นอะไรหรือยังใช่คือเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้นี่หว่าคือเปอร์เซ็นต์เชนมันเริ่มแบบมันเริ่มแบบตั้งสูงแล้วอ่ะเออมันใกล้จะแบบจะเป็นกราฟแน่นอนหรือเปล่าฉะนั้นผมจึงมีทีเด็ดที่ภาพต่อไป
เป็นกราฟเป็นกราฟจริงจังอ่ะของระยะ1เดือนให้คุณดูเลยโผล่ยังโผล่แล้วนะตัวเลขทางขวายังเหมือนเดิมแต่ผมเอากราฟ1เดือนมาให้คุณดูผมชอบผู้ชายคนนี้จริงๆคุณเห็นอะไรไหมไม่คุณเห็นไหมเห็นวันนี้ก็อยู่ที่เดือนพฤศจิกานะกราฟ1เดือนเนี่ยมันบอกว่าราคาโรเล็กตั้งแต่วันที่30ตุลาคมที่มันยังอยู่ในขาลงมันลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเว้ยจนกระทั่งต่ำสุดคือ17พฤศจิกายนแล้วคุณเห็นอะไรไหมเยโชมันเริ่มดีดขึ้นไอ้เหี้ยถ้าเรามาดูกราฟวันนะนี่ถ้าเป็นกราฟหุ้นนะกราฟวันแล้วมาดูกราฟวันนะคุณจะเห็นว่าตั้งแต่17พฤศจิกายนคนทำนี่ก็ว่างไอ้เหี้ยตั้งแต่17พฤศจิกายนนะมาถึงวันนี้ประมาณ2สัปดาห์ป่ะครับใช่ป่ะครับโลเล็กแม่งเป็นขาขึ้นเว้ยนิดๆเออถ้าเกิดคุณดู time frame day แล้ว2เอาฮิต2วีคเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันคือกลับตัวแล้วนะมึงมีแม่งเจ้าพอเทคนิคจริงๆไอ้เหี้ยเลยคือเฮ้ยแต่อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเรากะจะซื้อลงทุนในการในระยะยาวกราฟที่เราดูควรเป็นกราฟระยะยาวเหมือนซื้อหุ้นอ่ะเราจะลงทุนเป็นปีคุณก็ดูกราฟมันกราฟวีคนึกออกไหมแต่คุณอย่าไปดูกราฟเดย์แต่ถ้าคุณจะเก็งกำไรผมบอกให้โรเล็กตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะจะเก็งกำไรอ่ะครับราคามันเริ่มเด้งแล้วเว้ยมึงเคยกลัวอะไรด้วยเออแต่ผมบอกให้สำหรับผมเห็นการที่ผมแค่รู้สึกว่าอ่ะมันมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นให้มันขึ้นมาบอกว่า2วีคนี้ผมก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าเป็นผมยังไม่รีบครับแต่ถ้าในมุมกลับกันถ้าผ่านไปอีก1เดือนนะแล้วผมเปิดไทม์เฟรมเดย์อย่างนี้ดูนะแล้วคุณพบว่าการแม่งชันต่อขึ้นไปนะแล้วแปลว่าสรุปว่าโรเล็กกลับตัวเป็นขาขึ้น1เดือนเต็มๆแล้วล่ะก็ผมจะเริ่มซื้อแล้วเพราะฉะนั้นขออีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นมันจะเฉลยคำตอบของพี่น้องยูเฮียๆเลยครับว่าซื้อได้หรือยังสุดยอดผู้ชายคนนี้เจ๋งอ่ะมาคิดดูอีกทีนึงถ้ารออีก2วีคมันก็กลางธันวาแล้วนี่หว่าใช่ป่ะผมจะเข้ายังผมก็ยังไม่เข้าเหตุผลคืออะไรครับปลายปีผมเคยบอกแล้วอย่าซื้อนาฬิกาช่วงปลายปีเฉพาะเดือนธันวาคมครับให้มึงเก็บกดความอยากได้ของมึงเอาไว้ให้มันผ่าน31ธันวาคมไปก่อนครับและพอเข้ามกราคมใบมึงจะเป็นใบปี2023แล้วครับพอเวลาไปขายต่อเนี่ยราคามันต่างกันเยอะระหว่าง1มกราคมกับ31ธันวาคมครับราคามันต่างกันเยอะนะครับก็เนี่ยก็ตอบเลยว่าเฮ้ยข่าวดีมันมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับพี่น้องชาวโรเล็กพี่น้องของเรานะครับสรุปว่านะครับที่ดูมานี้ในช่วงราคาที่มันเป็นขาลงของนาฬิกามันไม่ได้ลงทุกยี่ห้อเว้ยข้อที่1มีบางยี่ห้อที่สตรองสำหรับผมให้เลือกเลยผมเลือกลังเงอยี่ห้อนี้มีอินดิเคชันหลายๆตัวบอกว่าราคาแข็งมากถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะซื้อมาใส่นะแต่ลังเงอยังไงก็ไม่ใช่การที่จะมาเก็งกำไรง่ายเพราะสภาพคล่องมันต่ำ liquidity ต่ำนะครับแล้วถ้าจะขายจริงๆโดนกดราคาคุณขายราคาตลาดเนี่ยก็ขายยากครับคนภาพจำของคนยังติดอยู่ว่าลังเงือคือในการที่ถ้าซื้อ100ต้องถ้าซื้อของออกมา100ต้องขอซื้อ50 60ครับเขาจะต่อกันอย่างนี้อยู่ perception เขายังไม่เปลี่ยนว่าลังเงือเนี่ยซื้อแล้วคุ้มมาที่ราคาปัจจุบันแต่ถ้าในตลาดโลกจริงๆคนที่เขาเล่นลังเงือคุณจะเห็นแล้วว่าราคามันแข็งครับแข็งแปลว่าคนที่มีเขาไม่ขายครับถ้าคุณอยากได้มือ2ราคาถูกคุณก็หาเอาละกันเลือดตากระเด็นหายากแต่ถ้าคุณอยากได้มือ2ราคาดีๆหลังไมค์มาลังเงือวันโลสโกมีอยู่เรือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับจะขายเจ้าของอยากขายอยู่มึงอยากตลอดอ่ะอยากได้สัก 8-9 แสนนี่ก็ปล่อยแล้วราคาเต็มตอนนี้ปรับขึ้นไปล้านกว่าบาทแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรล้านกว่าผมมีตังค์หนึ่งคือราคานอกนาฬิกานอกแสนมีลังเงอร์ผมยืนหนึ่ง GP เป็นนาฬิกาคือรุ่นใหม่ที่ผมบอกเลยว่ายังอยู่นอกสายตาของคนหลายๆคนแต่ผมเชื่อว่าอินเด็กซ์ที่ดูย้อนไปในกราฟเนี่ยราคาถ้าไปนั่งดูกราฟราคา GP คุณเห็นเลยว่าเฮ้ยมันแข็งเว้ยมันเริ่มปรับตัวขึ้นหลักการในการเล่นหุ้น VI นะครับ อย่าซื้อตอนตลาดคึกคักเราต้องสะสมก่อนที่เราต้องเข้าก่อนนะเนาะ GP มันเหมือนหุ้นเล็กเลยหุ้นเล็กที่คนยังไม่เล่นเพราะถ้าถามผมเนี่ย GP เป็นอะไรที่แบบแอบน่าสนใจแต่ผมโน้ตนิดนึงในกราฟไม่เหมือนหุ้นมึงดูตัวเลขพอแต่ GP ถ้ามึงจะซื้อไปใส่ซื้อแบบขอมีความสูงนิดนึงคือผมว่าไม่ได้เข้า GP ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากครับมันเหมือนแบบมึงเอาความแรงบันดาลใจมาจาก AP มันงี้มันมีภาษาที่พูดเน้นแนวคนซื้อ GP ว่ามึงอยากใส่ AP หรืออยากใส่ปาเต้ฟิลิปแต่มึงไม่มีเงินซื้อเนื้อเขาเรียกว่าชีฟนอติลุสชีฟรอยัลโอ๊กนะครับก็คืออันนี้แล้วแต่คนแต่นะแต่ถ้าคุณชอบ
ซื้อเลยแต่ผมเองผมมองว่าหน้าตายังไม่มันไม่ยิ้มให้เราอ่ะมันไม่ยิ้มให้เราแต่ผมไม่โคตรชอบเลยจริงเหรอผมได้ใส่อยู่3วันถ่ายมั้ยนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคก็ต้องบอกว่า GP ก็คือซื้อต้องที่ชอบด้วยนะอันนี้ครับข้อที่1หมดแล้วข้อที่2มีบางแบรนด์ที่มันไม่ตามตลาดเนาะข้อที่2คือราคานาฬิกานะครับมันยังคงอยู่ในเทรนขาลงถ้าใช้คำว่าเทรนเทรนคือภาพยาวๆแต่มันมีสัญญาณทางเทคนิคเล็กน้อยที่มันมีการกระเตื้องขึ้นของราคาในช่วงทำเฟรมสั้นๆเนี่ยครับมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องจ้องเป็นสัญญาแล้วคือจ้องแล้วผมอาจจะเลิกดูโรเล็กมานานแล้วแต่ตอนนี้ผมจ้องแล้วเพราะผมมาสะดุดกับไอ้กราฟ2วีคสุดท้ายที่เฮ้ยแม่งขึ้นดีเว้ยแล้วก็แต่กูดูในกรุ๊ปไลน์ลงนะนี่ไงมันมีลงด้วยโชคเห็นไหมถึงมันจะขึ้นแต่มันก็มีวันที่ลงนะนึกออกป่ะวันยังข่าวเริ่มแล้วเริ่มมีกลิ่นแต่จริงๆแล้วผมจะเข้าไปดูรายละเอียดถึงแต่ละรุ่นด้วยนะกราฟเนี่ยมันมีบอกถึงแต่ละรุ่นเลยนะนะครับกูก็ไอ้เหี้ยคนทำมันก็ว่างจริงเนี่ยแต่ถ้าคุณจะดูระดับแต่รุ่นคุณต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเป็นสมาชิกครับผมเอามาจากเว็บไซต์ไหนเหรอลืมไปแล้วว่ะรู้สึกจะเป็น Watch Chart หรือ watchchart.com ป่ะวะนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับเสิร์ชคำว่า Watch เป็นวรรคแล้วก็ Chart เดี๋ยวก็เจอนะครับก็ข่าวที่2คือมันมีจุดเปลี่ยนเริ่มละกลิ่นดีที่มันจะเปลี่ยนกลิ่นดีและช็อตที่3ที่ผมยิ่งกว่าสบายใจคือบอกว่าคำตอบมันบอกแล้วว่าแม้ว่ามันอยู่ในวิกฤตขาลงของโรเล็กพีปาเต็กแต่ในลองเทอมยังไงนาฬิกาก็เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงไม่เยอะครับยังบวกอยู่ดีก็นะครับความรู้วันนี้คือกลั่นมาจากเฮียตี้เลยนะว่าใครที่ลังลังเลจะเข้าไม่เข้าดีช่วงไหนไม่ช่วงไหนดีเนี่ยคลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดนะแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่ว่าจะเข้าไม่เข้าตัดสินใจดีๆนะครับเงินอยู่ในมือเราเข้าเมื่อไหร่ก็เป็นเงินคนอื่นแต่ว่าการลงทุนนาฬิกาก็อยากให้ทั้งได้กำไรและก็มีความสุขด้วยก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานอยู่เฮียเฮียตี้และเฮียโชคด้วยนะครับน้องวุฒิอีกคนนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ